สวัสดีด้วยครับวันนี้มาอยู่กับเกมPrincess Chronicle Rewind เนาะอีเวนต์รีรันของเชื่อมสายใยผูกดวงจิตนะบอสเป็นภาค2เนาะอันนี้คือภาค2นะบอสก็คือผู้แห่งสายลมสีนินนะก็จริงๆตีง่ายมากทำวันฮิตได้อ่ะแต่คอนเฟิร์มว่ามีตัวละครอย่างแอนเนี่ยไม่น่ารอดนะอ่ะก็คือผมจะใช้เป็นโคโคโร่นะ3ดาวแรง22มีแอนแรง22เหมือนกันแล้วก็มีเนเนกะ5ดาวนะแรง23แล้วก็มีเป็นแคล5ดาวเหมือนกันแรง23แคลปรินเซสนะแล้วก็เคียวกะ6ดาวแรง24จริงๆอ่ะถ้าใครไปแรง24แคลได้แรง24เนเนกะได้ก็ขึ้นไปเลยนะแต่ว่าพอดีผมไม่มีของไม่มีก็เลยค้างไว้ที่แรง23แต่ก็วันฮิตบอสได้เหมือนกันอ่ะไปดูกันในด่านเลยแน่อาจจะเห็นว่าไหลเป็นน้ำเลยอ่ะเราจะเจ็บหน่อยเพราะว่ารับได้ไม่เจอนะชิวๆแล้วใช้ตีครบทุกตัวแล้วก็ครบฮิวปิดท้ายนะเราก็จะจบหมดหนึ่งไว้ได้แบบชิวๆเคลียร์ละเข้าสู่โหมด2นะเราก็จะเจอประตูขวางกั้น4ตัวนะก่อนจะไปถึงบอสผมฆ่ามันไม่ทันเลยเดี๋ยวแอนผมจะแตกอยู่นะจิ้มแอนโอ้นัดเดียวแอนหลับเลยโคตรแรงงั้นจะปล่อยแอนตายไปแล้วไม่ได้มีผลสาระสำคัญแล้วเราล้มบอสได้โดยไม่มีแอนนะโอเคมาดูโหมด3กันชิวๆนะกับอีเวนต์รีรันเหลือ16วิกับบอสครึ่งหลอดนะแคลยิงไว้ก็จะตายเคียวกะซ้ำอีกตายเรียบร้อยบินจบครับนะชิวๆนะตีเวท5ตัวนี้วันฮิตคิวแน่นอนโอเคครับก็ปาร์ตี้โจมตีบอสตัวผู้แห่งสายลมนินก็จบแค่นี้นะ